็สวัสดีกันด้วยนะครับผมพบกับผมพูดฟิวรี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอเทคนิคฝากเก็บของนะครับผมไลค์กับคาฟ่าโดยที่ไม่ต้องซื้อกระดิ่งหรือมีใบคาฟ่านั่นเองนะครับผมอันดับแรกนะครับผมสิ่งที่เราต้องมีนะครับผมนั่นก็คือใบตั้งร้านออฟไลน์นะครับผมจะซื้อมาก็ได้นะครับหรือว่าจะไปทำเควสก็ได้นะครับผมซึ่ง1อาทิตย์เนี่ยจะได้10ใบนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับง่ายๆครับผมก็ถ้าใครอยากได้ใบขายของออฟไลน์เยอะๆก็ปั้นตัวมาทำเควสก็ได้นะครับเควสง่ายๆแค่เดินส่งของนะครับรับกับตัวนี้ครับผมนี่ครับผมรับเควสพื้นฐานเวล1นะครับตกลงอันนี้มันบอกให้ไปอเดบาลันนะครับโอ้ยไกลนะครับผมเอายกเลิกเควสก่อนนะครับเอาใกล้ๆนะครับผมไปพายอนไม่ไปไปพายอนก็ได้แต่มาพายอนก็พายอนนะนี่แกะมันอยู่ตรงนี้คนแม่งบังนี่นะเบ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 ะนะฮะเรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปส่งเควสโอเคมาแล้วก็ส่งเควสคุยแล้วก็เลือกเป็นเวนดิ้งวันเดย์นะครับผมถ้าบายยิ่งนี่มันสึกร้านซื้อนะครับเราร้านขายนะครับผมนี่จะได้มา10ชิ้นนะครับผมง่ายๆครับผมจากนั้นก็ไปซื้อของอะไรก็ได้นะครับผมที่คุณอยากจะเอาไปด้วยนะครับผมซื้อของอย่างตัวผมเนี่ยจะซื้อเป็นทางด้านของกระสุนปืนนะครับง่ายๆครับผมพอเรามาถึงนะครับผมนี่เราซื้อกระสุนปืนนะครับซื้อมา11,000นะฮะซื้อมา11,000หนักครับผมหนักทำไงครับผมเปิดร้านออฟไลน์มานะครับผมแล้วก็เอากระสุนปืนของเรานะฮะยัดกล่องให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะถ้าเป็นลูกเนี่ยซื้อไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นกล่องนะฮะซื้อได้นะครับผมนะเราตั้งเป็นศูนย์ไปนะครับผมถ้ากดตกลงนะครับศูนย์ชนีแล้วก็ตั้งไว้ใส่ราคานะครับ1นะครับตั้งไว้ตรงนี้นะครับผมพอตั้งเสร็จแล้วนะครับกดที่ร้านแล้วก็ยกเลิกร้านนะครับผมปักนะครับผมแล้วของที่เรากดยกเลิกมามันจะอยู่ในโรเด็กนะครับผมฝากได้14วันครับผมเป็นไงนะครับถ้าเราอยากจะได้ไอ้นี่20กล่องแล้วกดเอาออกมาครับผมเป็นไงอัจฉริยะอยู่ได้14วันทำไปเล่นไปนะฮะคือแบบ200 IQ ครับผมนะฮะก็เครดิตไว้แบร์แล้วกันนะฮะเขาแชร์มาเราก็ต้องแชร์สิ่งดีๆให้กันและกันนะครับผมแบบนี้ครับผมมันหนักมันหนักกระสุนนะฮะง่ายๆผมโยนกระสุนต้องถอดอีกโอเคถอดก็ถอดนะโยนไป11,000นะเฮ้ยยาเฮ้ยเป็นไรมันทามมิ่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยโยนกระสุนนะแล้วก็บุลเลตเคสอ่ะทำทั้งหมดครับผมแต่เปลี่ยนอ่ะนี่แล้วก็เก็บครับผมเนี่ยแล้วก็ตั้งร้านนะผมร้าน A ร้าน A ร้าน A 20ครับผมใส่เป็น1บาทนะฮะต้องทำเร็วๆนะฮะต้องทำตอนที่คนไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็กดยกเลิกครับผมเป็นไงนี่กล่องที่2แล้ว2กล่องนะฮะกล่องละ20นะฮะกระสุนก็หนักนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นกระสุนมันขายได้นะฮะเห็นไหมกระสุนก็ขายได้นะครับกระสุนก็เอาฝากได้นะโดยที่เราไม่ต้องใช้กระดิ่งคาฟ่าหรือใบคาฟ่าเลยนะครับผมไม่ต้องเสียตังค์เติมนะฮะนี่นะฮะนี่พอเราจะใช้งานแล้วก็กดโลเด็กนะฮะนี่ถ้าไม่มีขึ้นตรงนี้นะครับผมกดอัลติเนตเปลี่ยนภาษานะฮะตัวหนอนนะครับแล้วก็มาตรงกับจดหมายนี่นะฮะแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดรับเลยเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้กระสุนมา10,000ชิ้นแล้วฮะโอ้โหอีซี่ครับผมอีซี่อะบอกเลยเป็นไงเฟี้ยวป่ะนะฮะคือไม่ต้องเปิดคาฟ่านะฮะนี่ไงส่งของทางโลเด็กนะครับผมตอนนี้เราก็มี20กล่องอยู่ในนี้แล้วนะครับผม40กล่องนะฮะยิงกันเบิ่นๆยาวๆนะฮะบอกเลยอย่างเช่นแบบกระสุนแบบหนักๆของกันสลิงเกอร์ก็จะเป็นพวกกระสุนสลักอะไรประมาณนี้ก็ทำวิธีนี้ได้นะครับผมของหนักๆนะฮะแล้วเราไม่อยากจะกดคาฟ่าแบบไม่อยากจะซื้อแบบยัดคาฟ่าปุ๊บๆๆๆนะครับผมบางทีเปิดคาฟ่ามันช้าไปอันนี้กดตรงนี้เฮ้ยนะครับผมกดตรงนี้ออกมาแล้วก็จดหมายแล้วก็
รับไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นไม่งั้นก็ซื้อตรงนี้นะครับที่เกดเดินไปเดินมาตรงคาฟ่านะฮะนี่เห็นไหมเราก็ไปอย่าเดินไปฝากคาฟ่าได้นะครับผมแล้วก็ซื้อแล้วก็ฝากคาฟ่าทีเดียวเลยนะครับผม200 IQ นะฮะสุดยอดไปเลยแล้วเธอ